คำถามที่มันวนเวียนในใจเก็บมันข้างในจะตอบตัวเองได้ไหมกลายเป็นคำถามที่ทิ้งให้ฉันวนเวียนจนทำให้เจ็บหัวใจจะอยู่ต่อไปได้ไหมวันนี้ฉันรู้ความจริงคำถามได้ลบเลือนไปที่แท้แล้วมันไม่ไกลคำตอบอยู่ภายในใจและภาวนาศรัทธาจะพาเราไปขอบคุณที่ทำให้ฉันค้นพบและช่วยฉันไว้ครับสำหรับอัลบั้มเพลงนะครับก็จริงๆก็ผ่านเวลามาสักพักใหญ่แล้วครับจริงๆบรรยากาศก็รู้สึกว่าตอนนั้นได้เขาเรียกว่าอะไรได้ใส่ความเป็นตัวเองไปในอัลบั้มนี้เต็มที่มากครับเป็นยังไงบรรยากาศตอนอัดก็เต็มที่จริงๆก็ใส่ทุกอย่างที่อยากใส่แล้วก็คิดว่าอยากเล่นทุกๆเพลงแต่ว่านี่น่าจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่2ที่ได้เล่นเต็มๆทั้งอัลบั้มนะครับแบบทุกเพลงจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นเวอร์ชวลคอนเสิร์ตที่พิเศษจริงๆก็อุปสรรคมันค่อนข้างเยอะครับคืออย่างครั้งแรกที่เรามาถ่ายกันแล้วฝนมันดันตกเราก็เลยต้องเลื่อนมาแต่สุดท้ายก็คือเป็นสถานที่ที่แบบดีมากครับคุ้มค่าที่รอครับจริงพอถ่ายออกมามันก็สวยเหมือนคุ้มค่ากับที่รอมาถ่ายครั้งที่2นะครับใช่ครับก็จากที่เห็นกันในภาพนะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันด้วยซ้ำฮะนึกว่าจะถ่ายไม่ทันเพราะที่นี่เขาเหมือนจะเขาจะทุบทิ้งก็โชคดีทันพอดีใครรู้จักตึกนิวเวิร์นี่น่าจะเข้าใจความเท่ของมันไปดูฉลับฉลับมาก็ว้าวอยู่ครับว้าวอยู่นะเออจริงรู้สึกเหมือนถ่ายหนังเพราะว่าภาพมันออกมาแบบคมแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ได้มาถ่ายไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับมันรู้สึกเหมือนหนังจริงแต่คือสภาพก็ไม่ไหวแล้วครับเออแต่เหนื่อยจริงแต่เหนื่อยจริงใช่คือเพราะว่าเราต้องถ่ายกันหลายเทคเพื่อได้ภาพที่สวยด้วยครับแล้วก็ต้องเล่นจริงด้วยมันก็เลยเหนื่อยคูณ2ครับเป็นไงไปยืนคนเดียวกลางน้ําพื้นมันลื่นครับพื้นมันลื่นแล้วก็มันผมเล่นเปียโนเนี่ยมันต้องเหยียบเพดอลด้วยแล้วเพดอลก็เลื่อนไปเรื่อยๆคือมันเกร็งใช่มันไม่เหมือนถ่าย MV เพราะเราเล่นไปด้วยไงเล่นไปด้วยโฟกัสพื้นไปด้วยอ้าวแบบหลายอย่างสนุกดีครับสรุปให้เลยแล้วกันว่าการเดินทางของอัลบั้มนี้ของพวกเราเนี่ยไม่มีอะไรง่ายเลยยากลำบากทรมานสุดๆไปเลยแต่ว่าแฟนเพลงก็ยังคอยสนับสนุนขอบคุณมากๆครับไลฟ์เซสชันนี้เหมือนพยายามอยากจะให้ออกมาเป็นเหมือนคอนเสิร์ตที่เล่นสดก็เลยมีเพลงอัลบั้มแรกด้วยอัลบั้มอื่นปนกันไปนะครับก็จริงๆมันก็ออกมาในรูปแบบของกึ่งๆไลฟ์แหละแล้วก็กึ่งๆที่จะเป็นวิชวลคอนเสิร์ตด้วยครับงั้นก็ฝากอัลบั้มชุดเพลงนะครับเป็นอัลบั้มที่เราเหนื่อยยากลำบากแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับไงก็ฝากอัลบั้มล่าสุดของ Reyes ด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับดวงอาทิตย์ที่วนกลับมาแสงที่มันเข้าตาพยายามจะลืมจะลืมคนที่รักอยู่พยายามจะกลืนจะกินก็ยังคงรักอยู่เช้าวันกลับมาจ้องมองเข็มของนาฬิกาพยายามจะดึงจะดันเพื่อที่จะรั้งให้ทุกวันผ่านไปอู้ในค่ำคืนที่ฉันทรมานยื้อเพื่อจะฟื้นดวงตาภาวนาให้นอนไม่หลับจริงโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่มาราธอนมากครับอยู่มากับเรามาเป็นปีตั้งแต่แบบช่วงปลายโควิดที่จะหลุดโควิดแล้วเราก็จริงๆเราทำค็อกเทลมาที่โป๊ะแล้วก็มันก็ค่อนข้างสักเซสแล้วเราก็รู้สึกว่าทาง GMMXR เขาก็อยากให้เราทำเวอร์ชวลต่อไปซึ่งในลิสต์เนี่ยผมเพิ่งทำนิทรรศการที่ New World แล้วก็นิทรรศการเรารู้สึกชอบสถานที่นี้รู้สึกสถานที่มันมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่แม่งเท่แล้วแบบรู้สึกว่าถ่ายอะไรก็น่าจะสวยอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีวงดนตรีมาเล่นตรงกลางน้ำมันน่าจะเท่ดีมันเวลาเรานั่งนึกเนี่ยมันจะมีน้อยวงมากที่จะอยู่ตรงนี้แล้วแบบรู้สึกว่ามันได้แล้ววงหนึ่งในนั้นที่รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันเท่มากคือเดอะเยอร์แล้วเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยที่เนี้ยมันต้องจัดเวอร์ชวลไลฟ์ให้เดอะเยอร์เท่านั้นเลยพอเตรียมการกันเสร็จปั๊บ
ก็เหมือนจะถูกเลื่อนเพราะว่ามีโควิดเข้ามางานผมก็ตะลุมมาตุ้มเข้ามาจนกระทั่งเราได้เซตอัพ1ครั้งขึ้นมาใกล้ๆปลายปีฝนตกผมวิบากกรรมเยอะโปรเจกต์นี้วิบากกรรมเยอะฝนตกผมเซตอัพไม่ได้เลยช่างหายหมดช่างในวงการมีเป็นทุกคนแย่งงานกันจนครับผมไม่เหลือช่างแล้วฝนตกเสร็จปุ๊บผมต้องรื้อโปรดักชันใหม่ทั้งหมดเลยคราวนี้พอเราเข้ามาใน New World เรารู้สึกว่าเราอยากดีไซน์ซีนให้มันได้ใช้งานสถานที่เพราะสถานที่มันก็มีความขลังแล้วก็เริ่มเล่าจากกลางวันเราอยากเห็นสถานที่นี้ตอนกลางวันแล้วก็เริ่มเล่าถึงตอนกลางคืนแล้วก็หาโปรดักชันที่อยู่ระหว่างทางคือโจทย์ทั้งนี้คือวงจะใช้เป็นปิดอัลบั้มจากที่เดิมเริ่มจากการเปิดอัลบั้มท้ายสุดก็คือเป็นเวอร์ชวลไลฟ์สำหรับปิดอัลบั้มก็เราก็อยากเอาอัลบั้มเพลงเนี่ยไว้จุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเราก็จะเริ่มจากการเห็น New World แล้วเหมือนแบบมาในที่ Nowhere Land อ่ะแล้วก็พาทุกคนเข้ามาใน New World ร้องในที่ปกติร้องเพลงเวอร์ชันอัลบั้มอื่นคืนที่ฟ้าสว่างจะดีไซน์ให้เราเหมือนอยู่กลางวันแล้วอยู่แวบเดียวเฮ้ยมันกลายเป็นกลางคืนเลยว่ะแล้วพอเป็นกลางคืนเสร็จปั๊บเราจะพาคุณเข้าสู่อัลบั้มเพลงเลยทันทีอัลบั้มเพลงตรงนี้จะเล่นต่อเนื่องมีโปรดักชันของเพลงมีทั้งไลติ้งมีทั้งการย้ายสเตจมีการทั้งทำโปรเจคชันแมปปิ้งมีการทำไฟในตึกทุกชั้นย้อมตึกทุกที่มีการฉายลายไปที่ทั้งตึกอย่างเงี้ยเราจะเล่นกับมุกตึกในภาคกลางคืนของอัลบั้มเพลงทั้งหมดแล้วก็จะจบท้ายด้วยความแบบส่งการเดินทางนี้ออกไปอีกโดยการเอาเพลงฮิตของอัลบั้มอื่นมารวมกันแล้วก็จะเล่นเป็นเหมือนไลติ้งแอนด์ซาวด์ให้คนดูสนุก The Year เป็นวงที่ผมว่าเขาเท่ตั้งแต่วิธีคิดไปถึงการทำงานแล้วก็ตัวตนเขาเลยว่าเอาจริงๆก็จะมีความยากในแบบหนึ่งก็คือเขาก็จะมีความจริงหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องจริงแบบถึงจะถ่ายทำเถอะผมก็ต้องเล่นจริงสุดๆเราผิดหวังนะวันที่เราต้องมานั่งล้มกองนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆมันเสร็จแล้วอ่ะเราอย่างที่บอกว่าเซตอัพไม่ได้จอหนึ่งอันเราลื้อทิ้งทั้งหมดเท่ากับโปรดักชันวิธีคิดเรารื้อใหม่ตั้งแต่0จนถึง100เนี่ยเราเริ่มใหม่สดๆตอนเช้าเลยก็อยากให้ทุกคนมาดู Virtual Live Concert อันนี้นะครับเพราะว่าเราตั้งใจกันทุกคนงานที่เราทำออกมาเก็บกันมาเป็นเวลาปีๆเราได้ทำมาสำเร็จแล้วทุกคนดีใจมากอยากให้ทุกคนมาชมกันสักทีครับ